สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเจมส์สำเร็จจิตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนพี่ๆนะครับดูพระหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นปลดหนี้หลวงปู่หลิวเนี่ยสร้างวัตถุมงคลมากมายครับเกิดประสบการณ์อภินิหารมากมายหลายต่อหลายรุ่นแต่รุ่นหลักๆของท่านคือรุ่นปลดหนี้ประสบการณ์เมตตาค้าขายทุกคนเรื่องลือครับในรุ่นนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนดูนะครับเพื่อทุกท่านนำไปเช่าหากันได้อย่างถูกต้องครับผมครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงรุ่นปลดหนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงเดี๋ยวนี้ผมจะบอกทั้งหมดเลยว่ารุ่นนี้มีทั้งหมดกี่บล็อกกี่โค้ดอันนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นโค้ดทองคำเป็นโค้ดทองคำนะครับเราพิจารณาก่อนนะครับว่าแต่ละโค้ดเนี่ยเป็นยังไงนี่โค้ดทองคำนะครับจะดูยาวนะครับผมมีความคมชัดเป็นโค้ด2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกโค้ดหนึ่งครับผมอันนี้ครับเป็นโค้ดยาวเป็นโค้ดยาวนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วแบบนี้นะครับเป็นโค้ดสั้นนะครับบทนี้เนื้อทองแดงเนี่ยจะมีแค่3โค้ดนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหลักการใช้การดูเนี่ยดูยังไงเหมือนกันหมดนะครับแยกกันแค่โค้ดนะครับหลักการดูนะครับหลวงปู่หลิวรุ่นปลดหนี้นะครับเนื้อทองแดงตอนแรกเราสังเกตที่โค้ดนะครับเราจำโค้ดไว้ว่าโค้ดเป็นแบบนี้3แบบเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผิวพรรณนะครับเนื้อทองแดงผิวจะชัดๆนะครับผิวเป็นผิวทองแดงผิวไฟผิวจะมีความเป็นทองแดงผิวไฟค่อนข้างแสบตาถ้าแดงๆแล้วนี่ครับหน้าตาครับองค์สังกระจายนะครับถ้าเป็นของเก๊นะครับหน้าตาจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับถอดออกมาได้ไม่เหมือนตามหน้าตาไว้นะครับเม็ดมะสกคมๆหน้าตาคมๆนะครับผมตัวอักษรนะครับจะมีความคมชัดเจนเลยจะมีความคมชัดเจนเห็นได้ชัดนะครับผมมีความคมชัดเจนครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนี่สำคัญนะครับโปรดจำกันด้วยนะครับผมสำคัญมากด้านหลังเหรียญตัวยันชัดเจนเลยชัดเจนมากๆนะครับมีความคมชัดเจนตึงครับผิวตึงเรียบตึงนะครับตามธรรมชาติเหรียญแท้และจุดสำคัญเลยนะครับเนี่ยพี่ๆจำไว้ได้เลยนะครับผมจุดสำคัญที่สุดคือหูเหรียญนี่นะครับหูเหรียญนะครับผมจะไม่มีการปิ้นเลยครับจะไม่มีการปิ้นเลยจะไม่มีเนื้อเกิดออกมานะครับหูเหรียญจะเรียบตึงนะครับลองดูรูปอื่นนะครับหูเหรียญนะครับจะเรียบเลยนะครับถ้าเป็นปลดหนี้เนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเรียบเลยครับเรียบตึงทุกองนะครับถ้าแท้พิจารณาที่หลังเหรียญชี้ใช้ตัวกำหนดได้เลยครับว่าแท้หรือเก๋โอเคครับนี่คือหลักการดูหลวงปู่หลิวรุ่นปลดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดูเหรียญปลดหนี้เนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้ยังไงนะครับใครที่ชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมยังไงก็ผมฟังเนื้อฝากตัวด้วยครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับคลิปนี้แล้วแชร์นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของผมนะครับเพจพักเครื่องสันขวานนะครับในรายการพบกับผมได้นะครับในรายการตกควายสไตล์โก้งนะครับ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันจันทร์อังคารพุธนะครับพบกันได้นะครับแล้วเบอร์ติดต่อเบอร์ผมนะครับผมเจมส์สำเร็จจิต086-349-8892ใครมีปัญหาเกี่ยวกับด้านพระเครื่องหลวงปู่หลิวและก็พระคณาจารย์ทั่วไปโทรติดต่อผมได้นะครับยินดีให้ความให้ข้อมูลทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณครับ